สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะกับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงพบผู้ป่วยโควิด -19 เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานะคะเพิ่มขึ้น60รายค่ะรักษาหายแล้ว42รายกำลังรักษาอยู่229รายค่ะอาการหนัก3รายนะคะเสียชีวิต1คนและรวมยอดสะสมทั้งหมด272รายค่ะขณะนี้นะคะมีผู้ป่วยติดเชื้อ272รายค่ะเพิ่มขึ้นจากวันที่19มีนาคม2563อีก60รายค่ะแบ่งเป็นกลุ่มที่1นะคะ43รายสนามมวย12รายสถานบันเทิง14รายสัมผัสกับผู้ป่วยมีรายงานมาแล้ว12รายค่ะและร่วมพิธีทางศาสนาในประเทศมาเลเซียอีก5รายค่ะและกลุ่มที่2นะคะ17รายกลับจากต่างประเทศ9รายสัมผัสชาวต่างชาติ3รายค่ะทำงานอาศัยในพื้นที่แออัด1รายนะคะและรอผลสอบสวนโรคอีก4รายค่ะรวมทั้งหมด60รายด้วยกันนะคะ